ทที่2นะคะการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะจะสร้างโครงงานใดควรตั้งใจหมั่นศึกษาเพื่อรู้และพัฒนาพาประโยชน์สู่สังคมข้อมูลจากแหล่งไหนแห่งหนใดให้เหมาะให้สะสมโครงงานที่นิยมนำมาชมอ้างเสริมกันสร้างสรรค์งานตามคิดเพื่อประดิษฐ์คิดแข่งขันคนไทยได้ใช้กันทั่วโลกนั้นชื่นชอบเอ่ยวัตถุประสงค์ของบทที่2นะคะวัตถุประสงค์ในบทที่2นี้ก็คือเพื่ออธิบายประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะ2ก็คืออธิบายขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะ 2.1 นะคะ 2.1 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการนำความรู้ในการเขียนโปรแกรมหรือการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะมาใช้ร่วมกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อผลิตผลงานสำหรับการแก้ปัญหาหรือนำผลงานนั้นมาประยุกต์ใช้ในงานจริงการทำโครงงานจะต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้าเพื่อวางแผนและดำเนินการพัฒนาโดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือภาษาคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมของชิ้นงานทั้งนี้ควรขอรับคำปรึกษาจากครูผู้สอนหรือผู้ทรงคุณวุฒินะคะเป้าหมายสูงสุดของการจัดทำโครงงานคือการนำโครงงานไปใช้งานและก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนะคะโครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับมุมมองในการพิจารณาเช่นวัตถุประสงค์การนำไปใช้นะคะหรือกระบวนการในการสร้างผลผลิตโดยทั่วไปโครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้นะคะ 1. สื่อเพื่อการศึกษานะคะโครงงานสื่อเพื่อการศึกษาเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยอาจสร้างเป็นโปรแกรมบทเรียนหรือบทเรียนออนไลน์ที่อาจมีแบบฝึกหัดหรือคำถามเพื่อทดสอบโครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาของวิชาต่างๆเช่นบทเรียนออนไลน์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นะคะบทเรียนออนไลน์ชุดกุญแจชุดเรื่องชุดกล่องสมองกลนะคะหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเรื่องชุดสำนวนสุภาษิตนะคะตัวอย่างของสื่อการเรียนโครงงานสื่อการเรียนการสอนนะคะดังรูป 2.1 นะคะ 2.1 จะเห็นได้ว่าจะเป็นโครงงานที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือโครงงานเพื่อการศึกษาผู้พิพากษาไซเบอร์นะคะโรงเรียนเซนฟรานซิสโซเวียคอนแวนต์กรุงเทพมหานครเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะคะต่อมาโครงงานที่2นะคะโครงงานที่2ก็คือโครงงานพัฒนาเครื่องมือนะคะโครงงานพัฒนาเครื่องมือเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนช่วยงานดังด้านต่างๆเช่นโปรแกรมพิมพ์งานโปรแกรมวาดรูปโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวโปรแกรมคำนวณภาษีตัวอย่างของโครงงานในรูป 2.2 นะคะตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือในรูป 2.2 ก็คือโครงงานพัฒนาเครื่องมือโปรแกรมวาดรูปนะคะต่อมาโครงงานประเภทที่3นะคะโครงงานประเภทจำลองทฤษฎีนะคะโครงงานจำลองทฤษฎีเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงานเพื่อจำลองการทดลองทฤษฎีในด้านต่างๆเช่นการทดลองเรื่องการไหลของเหลวการจำลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์การจำลองการเคลื่อนที่ตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะคะการจำลองการตกของวัตถุนะคะตัวอย่างที่ 2.3 นะคะโครงงานจำลองทฤษฎีอันนี้เป็นโปรแกรมจำลองการตกของวัตถุนะคะโครงงานประเภทที่4นะคะโครงงานประยุกต์นะคะโครงงานประยุกต์เป็นโครงงานที่นำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ร่วมกับอุปกรณ์อื่นในการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้ที่เป็นประโยชน์นะคะหรือปรับปรุงเครื่องมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตัวอย่างโครงงานเช่นโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโครงงานตรวจสอบควันพิษในอากาศโครงงานบ้านอัตโนมัตินะคะตัวอย่างที่ 2.4ตัวอย่างที่ 2.4 เป็นโครงงานประยุกต์นะคะบ้านอัตโนมัติของโรงเรียนลำบางปาม้านะคะสูงสุ
สูงสุมาศพดุงวิทย์นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะต่อมาโครงงานประเภทที่5นะคะโครงงานประเภทเกมโครงงานประเภทเกมนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมเกมเพื่อการศึกษาหรือเพื่อความบันเทิงโดยเกมที่พัฒนาขึ้นนั้นจะเน้นการใช้สมองการใช้ฝึกความคิดอย่างมีหลักการการใช้ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงานเช่นเกมทายคำศัพท์นะคะตะลุยมหันตภัยโลกร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นโครงงานเกมนะคะตัวอย่างที่ 2.5 โครงงานเกมตะลุยโลกร้อนมหันตภัยโลกร้อนนะคะพัฒนาโดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเก็บความรู้นะคะประโยชน์ของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะ 1. ได้เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำโครงงานนะคะ 2. ส่งเสริมกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจนะคะ 3. ได้รับประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหานะคะและ 4. ส่งเสริมให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์นะคะข้อ 2.2 นะคะขั้นตอนของการทำโครงงานนะคะการพัฒนาโครงงานเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการคิดย่อยหลายขั้นตอนอีกทั้งยังต้องใช้เวลาความคิดสร้างสรรค์และความอดทนเป็นอย่างสูงจำเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะนักเรียนอาจยึดถือขั้นตอนต่อไปนี้ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานนะคะ 1. ก็คือการเลือกหัวข้อโครงงานนะคะการเลือกหัวข้อโครงงานได้มาจากความรู้ความต้องการความสนใจในการแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตประจำวันหรืองานได้งานด้านใดด้านหนึ่งนะคะการเลือกหัวข้อโครงงานพิจารณาได้จากความสนใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวศึกษาจากโครงงานที่มีผู้พัฒนาแล้วและแนวทางนั้นมาพัฒนาต่อเมื่อได้หัวข้อโครงงานแล้วบางต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในโครงงานนั้นด้วยข้อความที่กระชับและมีความหมายที่น่าสนใจตัวอย่างหัวข้อโครงงานเช่นโครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมโครงงานเครื่องคิดเลขอัจฉริยะโครงงานตรวจสอบควันพิษในอากาศโครงงานสื่อออนไลน์พันไม้ในโรงเรียนนะคะขั้นตอนที่2ในการพัฒนาโครงงานนะคะคือการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนะคะเมื่อได้หัวข้อโครงงานมาแล้วต้องหาข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่จะต้องทำนะคะแหล่งข้อมูลมีหลายแหล่งเช่นหนังสือวารสารอินเทอร์เน็ตผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งอาจศึกษาจากโครงงานที่คล้ายกันที่มีผู้พัฒนามาก่อนหน้าแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำโครงงานจากแหล่งข้อมูลใดก็ตามจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอนะคะและไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมุมนักคิด 2.1 นะคะน้องสาวของพูนศักดิ์ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารเศษส่วนแต่พูนศักดิ์ไม่มีเวลาสอนและทบทวนเนื้อหาส่วนนี้พูนศักดิ์ควรจะทำโครงงานชนิดใดเพื่อช่วยน้องสาวในการทบทวนบทเรียนนะคะข้อ 2. ในช่วงปิดภาคเรียนชวลิตต้องช่วยคุณพ่อดูแลไก่ทุกวันโดยชวลิตมีหน้าที่ให้น้ำและอาหารไก่3ครั้งต่อวันแต่ถ้าเปิดภาคเรียนชวลิตไม่สามารถนำอาหารให้ไก่ในตอนกลางวันและตอนเย็นบางวันได้ชวลิตควรทำโครงงานใดเพื่อใช้แก้ปัญหานี้นะคะต่อมาในขั้นตอนที่3ของการพัฒนาโครงงานนะคะขั้นตอนที่3ของการพัฒนาโครงงานก็คือการจัดทำข้อเสนอโครงงานนะคะการจัดทำข้อเสนอโครงงานเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดและการวางแผนพัฒนาโครงงานรวมถึงตารางกำหนดการระยะเวลาที่ต้องทำงานเพื่อช่วยให้สามารถคาดการความเป็นไปได้ในการทำงานโครงงานโดยนำเสนอที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของการทำโครงงานนั้นนะคะสำหรับที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒินะคะหมายถึงผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่จะทำโครงงานสำหรับในหน้าที่นี้ปรึกษาโครงงานนะคะคือครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและที่ปรึกษาโครงงานร่วมก็คือครูผู้สอนรายวิชาอื่นๆเช่นวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมนะคะ
มุมนักคิดนะคะ 2.2 นะคะหากนักเรียนได้รับหัวข้อในการทำโครงงานต่อไปนี้นักเรียนจะค้นข้อมูลจากแหล่งใดและศึกษาข้อมูลอะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือเกมหมากรุก 2. อุปกรณ์ทดลองในการหาปัจจัยที่ทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตและ 3. เครื่องตรวจสอบสารไอโอดีนนะคะส่วนการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้นะคะอันนี้คือเกณฑ์ความรู้นะคะการนำข้อมูลจากเว็บไซต์มาใช้ต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและควรหาข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนำมาใช้นะคะอันนี้เป็นฟอร์มของข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะจะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะก็คือ 1. มีชื่อโครงงานที่เป็นภาษาไทยนะคะ 2. มีชื่อโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะและระบุว่าโครงงานนี้เป็นโครงงานประเภทไหนนะคะรวมทั้งมีชื่อผู้ทำผู้จัดทำโครงงานนะคะชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นควรเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเช่นอาจารย์หมวดคณิตศาสตร์หมวดสังคมหรือหมวดวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะคะระยะเวลาในการดำเนินงานก็คือนักเรียนต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนแน่นอนว่างานหนึ่งชิ้นใช้เวลา3เดือน2เดือนหรือ1สัปดาห์นะคะที่มาและความสำคัญของปัญหาให้อธิบายถึงแนวคิดและเหตุผลของการทำโครงงานครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่ต้องการในการทำโครงงานระบุเป็นข้อมานะคะขอบเขตของโครงงานขอบเขตของโครงงานก็คือคุณลักษณะขอบเขตเงื่อนไขและข้อจำกัดของการทำโครงงานนะคะหลักการและทฤษฎีหลักการทฤษฎีหมายถึงความรู้หลักการทฤษฎีที่นำมาสนับสนุนการทำงานของโครงงานนะคะ